เวลา21นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทูชมครับเราว่ากันต่อดูเรื่องหวยกันสักนิดนึงทูชมเมื่อวานนี้ถูกหวยกันไหมอันนี้เหมือนเป็นวาระสำคัญของชาติจริงๆนะในช่วงของวันที่16กับวันที่1แต่งวดหน้าจะเป็นวันที่2นะ2พฤษภาคมเอ๊ะผมบอกทำไมหลายท่านรู้อยู่แล้วเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เลขที่ออก984906รางวัลเลขท้าย2ตัว71ค่ะนี่เราจะไม่พ้นเลข7กันใช่ไหมประหนึ่งเหมือนกับจะตอกย้ำให้รู้ว่าบางทีมแพ้70ไป1ครั้งท่านผู้ชม71 7ออกบ่อยนะขนาดเดียวกัน984906คนเล่นหรือคนซื้อช่างสังเกตจริงๆท่านผู้ชมอะมีคนเขียนมาบอกผมเลยเอ๊ะงวดที่แล้ว087907งวดที่แล้วงวดล่าสุดเมื่อวานนี้984906ท่านผู้ชมนี่งวดที่แล้ว907เมื่อวานนี้906แล้วถ้าอย่างนั้นงวดต่อไปค่ะ2พฤษภาคมต้องเป็น905คือทุกวันนี้เนี่ยเลขสลากกลายเป็นที่จับผิดนะถึงขนาดที่ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ในการสลากท่านผู้ชมพันธนหนุนสัญชนาคมเดี๋ยวต้องมาชี้แจงหรอกว่ามันเกิดขึ้นได้เลขมันเกิดขึ้นได้นี่มีเลขให้วิพากษ์วิจารณ์กันทุกงวดจริงๆแต่ที่หนักกว่าท่านผู้ชมอันนี้ไม่น่าเชื่อแอปเป๋าตังค์สลากที่จะต้องมีรางวัลที่1อยู่19ใบพ่อเจ้าประคุณถูกคนเดียวฮะถูกคนเดียว19ใบ114ล้านบาทนะคะเนี่ยละค่ะเป็นที่อิจฉามากเลยนะคะคนเดียว4ล้านค่ะ114ล้านถามต่อไปบางท่านไม่รู้ซื้อยังไงผมไม่เคยซื้อผมศึกษาบ่อยซื้อไหมไม่ได้ซื้อค่ะคือมันจะต้องเข้าไปดูแรกๆแล้วกรอกเลขไปเลย6ตัวมันจะขึ้นมาหมดเลยทุกร้านเอามารวมกันได้แล้วถ้าก็เลือกอยากได้กี่ใบก็ว่ากันไปแต่คนที่ซื้อแบบนี้แปลว่าต้องมีเลขในใจถึง6หลักนะหรือยังไง114ล้าน144ล้านเนี่ยป่านนี้ท่านเป็นยังไงสบายดีไหมครับพี่ ขนาดที่เมื่อวานเกิดประเด็นน่าสนใจที่นครพนมหญิงคนหนึ่ง ท่านผู้ชมอะถูกรางวัลที่1 6ล้านแล้วฟังเสียงก็แล้วกันอยู่ที่นครพนมผมเอามาให้ดูเพื่อจะบอกว่าป่านนี้คุณพี่ที่ถูก140กว่าล้านน่ะ140เท่าไหร่114ล้านค่ะ114ล้านค่ะป่านนี้ท่านจะเป็นยังไงด้วยทีนึงเถอะอารมณ์ดีใจเนี่ยอันนี้6ล้านเองค่ะท่านผู้ชมอย่าพูดตัวเอง6ล้านค่ะลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณฝอยมีบุญอายุ48ปีค่ะก็ถูกรางวัลไปลงบันทึกไว้ที่สภ.ปากปลานะคะน้องชายบอกว่าก่อนที่พี่สาวจะถูกรางวัลใหญ่อะค่ะมีแม่ค้านำลอตเตอรี่มาขายให้ช่วยซื้อก็ควัก200ซื้อมา2ใบนะคะแล้วก็ถูกรางวัลค่ะ6ล้านบาทนี่อยู่ที่บ้านโคกสว่างปาปากนครพนมนางฝ้อยมีบุญชื่อเล่นชื่อต๊อกพี่ต๊อกอายุ48ปีท่านผู้ชมพี่ต๊อกหรือนางฝ้อยเนี่ยเลิกกับสามีมานานและเป็นโสดไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยมางวดนี้ด้วยความบังเอิญอุดหนุนไปแค่2ใบอะค่ะเขามีแม่ค้าเร่มาขายใช่แล้วก็ถูกรางวัลก้อนโตเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับลูกชายนะคะแล้วที่เหลือก็จะทำบุญค่ะท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมเราอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ไหมอยากค่ะเราอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ถ้าเบอร์ที่เจอพี่ต้องกอดหวยแล้วก็อยากจะมีโมเมนต์นี่6ล้าน6ล้านค่ะแล้ว114ล้านบาทนี้ท่านทำยังไงเนี่ยไม่ไล่กอดไปทั่วหรอท่านผู้ชมขนาดเดียวกันมีบางรายที่ลำปางอันนี้เนี่ยอาจจะไม่อยากให้ใครรู้หรือไม่ประกันใดแต่ร้านเอามาแชร์รู้ว่าทั้งจังหวัดเลย12ล้าน
ท่านผู้ชมหนุ่มคนนี้นะคะเป็นหนุ่มชาวตำบลวังยาวค่ะที่ด่านซ้ายของเลย12ล้านนะคะ984906ถูกไป2ใบค่ะคือตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ในอาการตกใจแล้วก็ดีใจนะคะไม่สะดวกที่จะเปิดเผยเรื่องราวแต่ว่าทางเจ้าของร้านนะคะก็นำมาโพสต์แสดงความยินดีบอกว่าหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อเหลาด้วยโอ้โห12ล้านยังไงก็หล่อหล่อมากทำอะไรหล่อเลยท่านผู้ชมขออนุญาตนะศรีสะเกษอันนี้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เป็นที่อิจฉากันเล็กน้อยสาวกำพร้ารับจ้างตัดปาล์มท่านผู้ชมทำบุญพระป่าไป20บาทรางวัลที่1 6ล้านเท่านั้นเองคุณคำปุ่นสุขชาตินะคะอายุ51ปีค่ะนี่เป็นบรรยากาศของผู้โชคดีนะคะเธอเองบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วไม่มีครอบครัวก็ไปรับจ้างตัดปาล์มกับน้องสาวอยู่ที่กระบี่ทำแบบนี้มา20ปีวันนั้นเนี่ยทำบุญทอดผ้าป่าทำบุญ20บาทใส่ไม้หนีบเงินทำบุญหลังจากนั้นนะคะก็มีคนมาเรียรายเงินนะคะบอกว่าคือจะไปซื้อเลข60เขาก็เลยฝากไปซื้อนั่นมาทอดกระเทียมมาทอดกระเทียมมาทอดเลี้ยงเขาไปอินเป็นร้านบอกเพื่อนตะเกียบสีตะเกียบสีแล้วเด็กเพื่อนร้านบอกนะเรียกอะไรศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์และสิ่งที่จะได้จากได้หกล้านก็จะเอาไปสร้างบ้านอยู่ทำบุญให้พ่อแม่และน้องที่ฉีดไปแล้วและที่เหลือเก็บไว้ทำไมทำบุญเนี่ยตายไปก็ทำอะไรไม่ได้และแม้จะถูกรางวัลที่หนึ่งท่านผู้ชมต้องฟังก็ยังจะไปรับจ้างตัดปาล์มที่กระบี่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ถนัดแล้วก็ทำมานานกว่า20ปีค่ะบางคนบนแต่จินตนาการแล้วผมเห็นท่านที่เข้ามาแสดงความเห็นกับผมมากมายในเพจกมกรข่าวนี่คิดเลยนะถ้าเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเราจะเลิกทำงานแล้วจะยังไงดีใช่ไหมบางคนยังไม่ถูกเลยคิดอันนี้เขาถูกเขายังทำตาเพราะอะไรเพราะมันคืออาชีพค่ะมันคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตหล่อเลี้ยงต่อไปได้แม้จะได้6ล้านก็ตามทีท่านผู้ชมไม่แห่พระป่าไม่ยินดีด้วยจริงๆคนแก่ในงานคนทำบุญเป็นรับจ้างตัดปาล์มหรือ20บาทมันใหญ่มากนะจริงๆอันนี้ร่วมยินดีด้วยจริงๆถ้าแวะไปนี่จะไปทานข้าวด้วยนะ